ครับมาต่อกันเลยนะครับที่ประตูหน้าต่างนะครับหลักการเขียนประตูหน้าต่างของผมเนี่ยก็จะเอามาจากรูป 3D เขานั่นแหละครับก็คือว่าเราก็เอารูปตรงนั้นมานะครับแล้วก็วางเหมือนเดิมครับผมก็ copy ไปแล้ว Ctrl V ไม่ติดก็ไปใหม่นะครับ copy นะครับวางเหมือนเดิมวางรูปด้านมาดูนะครับพิจารณาจากหน้าต่างของเขานะครับก็จะมีส่วนที่เป็นกระจกด้านบนนะครับน่าจะประมาณ40 เซนนะครับในรูปจากพิจารณาจากประสบการณ์นะครับตรงนี้ก็น่าจะมาประมาณดูแล้วเนี่ยขนาดมาตรฐานก็คือเขียนใน1 เมตร 10คูณประมาณ70นะอันนี้ก็น่าจะประมาณ50คูณ1 เมตร 50อะไรเงี้ยพูดถึงส่วนที่เปิดได้นะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วก็เราง่ายๆเลยก็คือเป็นบานเปิดนะครับบานเปิดคู่นะครับเมื่อเราพิจารณาได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูซิว่าของเรามีอะไรนะครับอย่างเช่นเราดูตรงตัวบานเขาเนี่ยจะเป็นบานเปิดเดี่ยวหมดตรงนี้จะเป็นบานเปิดคู่บานเปิดคู่เข้าบานอยู่ทางนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เล่นบานเปิดคู่ก่อนเลยเมื่อเรามีหน้าต่างบานเปิดคู่แล้วเนี่ยเราก็หยิบมาใส่เลยนะครับโดยที่เช็คนิดนึงนะครับสตาร์ทไฟล์ผมเนี่ยค่อนข้างจะมีครบนะครับเพราะว่าผมจะเน้นเอาสตาร์ทไฟล์มาใช้เพราะว่ามันจะทํางานได้เร็วนะครับความจริงมันทํางานไม่เร็วหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันลดขั้นตอนการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อโอเคแล้วใช่ก็โอเคไป copy ไปนะครับเลเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยเขาติดอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับพอผม copy มาก็ได้ทั้งเลเยอร์ได้ทั้งคุณสมบัติต่างๆที่เป็นสตาร์ทไฟล์ของเรานะครับแล้วเอาไปพิมพ์เอาไปอะไรเนี่ยมันก็สะดวกนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดว่างๆท่านก็คงหมั่นทำสตาร์ทไฟล์ของตัวเองไว้ใช้นะครับหรือจะเอาผมไปใช้เลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าทำให้ใช้กันอยู่แล้วอันนี้ก็ถือเป็นการเปิดให้ใช้ฟรีนะครับเสรีครับไม่ต้องมากังวลว่าผมจะไปอะไรลิขสิทธิ์อะไรของท่านเนี่ยผมไม่ใช่อย่างนั้นครับอันนี้มันใช้กันได้ก็ใช้ไปมีอะไรใหม่ๆก็นำเข้ามาแชร์กันนะครับผมลากใหม่เลยเมื่อปิดประตูแล้วก็ต้องมีบัวปิดนิดนึงก็จบมันแค่ตรงนี้ Matte Property มันเข้ามาก็คือ MA นะครับจัดนะครับก็ให้เป็นป.1นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพิจารณาปุ๊บเราก็ต้องทํารูปด้านไปด้วยแต่ว่าป.1มีรูปด้านอยู่แล้วเราก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องทําเสร็จแล้วก็ป.2นะครับก็คือประตูนะประตูทั่วไปเนี่ยประมาณ80ประตูในบ้านนะครับเมื่อใช่ก็เอาไปนะครับผมใช้คำทนชิป C นะครับเพราะว่าผมจะ copy ที่มีเบสพอยต์ติดไปอยู่ด้วยนะครับส่วนเรื่องเบสพอยต์แต่ผมจะพูดในเรื่องของส่วนที่เป็นเบสิกนะครับคำทนชิป V คือวางแบบเป็นบล็อกไปเลยนะครับประตูหน้าต่างให้ท่านทำเป็นบล็อกไปเลยมันจะได้สะดวกสบายนะครับเวลาเราจัดวางอะไรเนี่ยมันก็สะดวกอ่ะเปิดไปทางไหนก็เช็คนิดนึงครับแล้วก็วางหน้าต่างครับประตูเข้าไปห่างจากเสาประมาณ10 เซนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาเวลาตอนเราฉาบปูนนะครับเราต้องนึกถึงด้วยนะไม่ใช่เขียนแบบไม่ได้มั่วนะครับเขียนแบบต้องเป็นงานนะครับถือว่ารู้งานพอสมควรเลยแหละรู้งานจะดีกว่าโฟร์แมนซะด้วยซ้ำนะครับเรื่องอะไรที่ว่าต้องทํายังไงแต่ว่าจะให้เราไปลงมือทําเองก็คงจะต้องยอมเข้าไปนะครับแมทให้มันเท่ากันครับให้มันตรงเลเยอร์ที่เราตั้งไว้มันจะได้ซ่อนได้อย่างผมใช้คำสั่งซ่อนมันก็จะซ่อนได้นะครับเห็นไหมครับซ่อนเสาได้ครับถ้าเราใช้เลเยอร์ถูกต้องนะครับถ้าใช้เลเยอร์มั่วก็ตัวใครตัวมันนะครับทางใครทางมันผมจะเน้นเลเยอร์นิดนึงครับแต่ว่าไม่ถึงครับต้องใช้ทุกตัวเพราะว่าผมจะใช้ตัวที่จำเป็นนะครับเนี่ยก็ใส่ไปเรื่อยๆครับประตูหน้าต่างนะครับ
ถ้าผมพูดจนใส่ประตูหน้าต่างเสร็จเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องทําแล้วก็หยุดทําแล้วก็หยุดเพื่อที่ว่าจะได้เมมโมรี่ไม่เต็มนะครับจุดสามครับตรงนี้ก็จุด2.5ก็พอนะครับมาตรฐานไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินพื้นที่จอดรถนะครับทำให้จอดรถลำบากครับต้องนิดนึกถึงด้วยนะครับไม่ใช่เขียนมั่วไปหมดครับต้องนึกถึงว่างานจริงควรจะเป็นยังไงด้วยนะครับการเขียนแบบไม่ใช่ว่าลอกเข้าไปเห็นมาดับสมัยก่อนผมเรียนผมก็ดับอย่างนี้นะครับมาถึงเวลาใช้งานจริงปุ๊บมันก็ถือว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับเราเรียนรู้เร็วมันก็จะทําให้เราเป็นเร็วแล้วก็ได้งานทําเร็วอะไรประมาณนี้นะครับดูดิว่าเช็คดูว่าเท่าไหร่นะครับพอเราอย่าไปเชื่อตัวเลขพวกนี้นะครับแล้วก็โอเคประมาณ1.40 เมตรแล้วก็ฟอร์มก็ชิปค้างนะครับแล้วก็ฟอร์ม1.4โอเคทีนี้เราก็จะได้1.4เต็มเต็มครับ1.42ใครจะไปใช้ก็ใช้อะไรที่มันเป็นตัวเลขง่ายๆดีกว่ายกพื้นประมาณเท่าไหร่ก็คือ1 2 3 3ลูกตั้ง2 ลูกนอนโอ้บ้านบันไดผีหรือเปล่าบางทีเขาผมก็ไม่รู้หรอกว่าห่วงจุ้ยเขาห่วงซุยเขาทำกันยังไงนะครับแต่ผมขอเป็นสามลูกนอนแล้วกันเอาด้านหน้าด้านหน้าม่านผมเอาเป็น30 เซนเนาะจะได้เดินสะดวกสบายหน่อยนะครับเคลียร์ก็1.40 เมตรก็ออฟเซตเข้ามาจุดหนึ่งก็จะเป็นราวระเบียงนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆครับเก็บประตูหน้าต่างเก็บพวกราวบันไดอะไรพวกนี้ครับเก็บไปเรื่อยๆครับก็จะเริ่มเป็นแผนบ้านละก็แมทเส้นให้มันถูกต้องหน่อยครับมันจะได้เห็นว่าผ่อนหนักผ่อนเบาน้ําหนักเบาน้ําหนักอะไรเงี้ยครับก็คือเบอร์ปากกานะครับสีมันก็บ่งบอกเบอร์ปากกาด้วยอย่างนี้ผมขอเป็นนี้แล้วกันนะว่าทําอย่างเขาก็ติดเหมือนกันแต่ว่ารูปด้านมันลูกด้านเขาต้องคงโชว์ไม้เชอร่าแต่ว่าผมเอาแค่นี้ดีกว่านะดึงกลับโอเคมันไม่แน่เราค่อยสเตททีหลังเดี๋ยวดูความเหมาะสมที่รูปด้านด้วยครับการทำงานไม่ใช่ว่าทำนี้ไปแล้วมันจะเสร็จเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นบานเปิดนะครับถ้าดูจากรูปด้านหน้าก็บานเปิดแบบบานมาตรฐานก็ไม่มีอะไรเปิดแบบบานมาตรฐานเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับก็เมื่อเขาไม่มีเราก็ไม่จําเป็นนะครับแล้วก็ดูว่ามีช่องแสงใช่ไหมอันหนึ่งสองช่องแสงด้านข้างโอเคแล้วก็เขียนเลยเขียนมันตรงเนี้ยโอเคเปิดเท่าไหร่สมมติเปิด70เราก็จุดเจ็ดแต่ผมว่าเปิดจุด6ก็พอมันเปิด1.60 เมตรก็พอเนาะก็วงกบ0.5ออฟเซตมาแล้วก็จะมีช่องแสงประมาณช่องละ20ประมาณ0.4แล้วกันนะถ้าพื้นที่ประมาณ0.4ดีกว่า0.4นั่นแหละว่าจะขยายก็ดูแล้วเดี๋ยวมันจะเปลืองไปหรือเปล่าก็เริ่มเขียนวงกบหน้าต่างเดี๋ยวเราก็ทิมนะผิดนิดนึงโอเคไม่เป็นไรกด escape มาเริ่มกันใหม่จากนั้นก็ใส่ใส่กระจกใส่ขอบวงกบแล้วก็มาใส่กระจกแล้วก็ใส่บานเปิดนะครับจุดศูนย์ประมาณ0.03มั้งผมประมาณว่า0.03แล้วกันเนาะแล้วก็มีขอบบานที่ชิปแอปจุดหนึ่งเข้ามาจุดศูนย์โอเคประมาณนี้ประมาณไปนะครับอย่าไปซีเรียส
เพราะว่าเวลาเราปริ้นหนึ่งต่อร้อยก็คงไม่ชัดเจนหรอกแต่ว่าเขียนไว้เขียนเพื่อเก็บไว้เป็นสตาร์ทไฟล์นะครับว่าก็มีประโยชน์เดี๋ยวก็ copy เอาเลเยอร์พวกนี้มาใช้แล้วกันโอเคแล้วผมก็แมทไปเลยกรอบอันนี้น้ำหนักเบาคือมองเห็นไกลๆน้ำหนักเบาช่วงนี้เป็นกระจกก็ปะให้มันหน่อยนะครับเป็นปะไปโอเคบานเปิดออกนอกก็ประมาณนี้มิลเลอร์เลือกแล้วก็รีมูฟถอดทิ้งปะโอเคเราก็จะได้หน้าต่างนะครับเป็นแป้นหน้าต่างนะครับกดสมชิป C นะครับเลือกจุดตรงนี้แหละแล้วก็เอาออกไปเอาตัวชิป V เลยก็ได้เอาวางทับไปเดี๋ยวเราก็ลบเราก็ได้หน้าต่างเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ไปเขียนรูปด้านต่อเขียนทีเดียวเลยจะได้ไม่เสียเวลาผมว่ามันน่าจะ40นะจุดสี่ดูจากเชฟรูปทรงแล้วอะจุดสี่ก็มาตรฐานคือ1.1ของหน้าต่างนะครับก็โอ้จุดสี่ห้าเดี๋ยวเราก็เขียนเลยนะครับลูกเล่นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เดี๋ยวกลับไปจัดให้มันอีกทีนึงพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดูเช็คดูกับรูปด้านว่าสัดส่วนเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับก็คาดว่าน่าจะใกล้เคียงแล้วกันนะลบทิ้งที่ไม่ใช้ที่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งไปนะครับโอเคเล็กเทงเกิลเข้าไปแมทออฟเซตจุดหนึ่งนะครับบานเปิดก็มิลเลอร์มันอันนี้มีเส้นลูกเล่นของเขาเราก็ใส่ไปเป็นไกด์ไปนะครับเป็นเส้นลูกเล่นนะครับจะใส่บัวหรือไม่ก็เส้นอลูมิเนียมเส้นอะไรเขาก็ว่าไปก็เอามาใช้ครับผมใช้แมทโปรพาร์ตี้มันจะเร็วกว่าให้ผมไปเป็นเลเยอร์ทีละอันเมื่อคุณเสียเวลาเช่นี่ก็กระจกไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเนาะนี่มันเบานิดนึงแล้วกันจะได้ดูมันเบานิดนึงแล้วกันน้ำหนักของปากกาบางนิดนึงแล้วกันโอเคเราก็ได้รูปด้านของหน้าต่างค่อยมาปรับแต่งเพื่อความสวยงามอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ได้แป้นหน้าต่างโอเคละนี่คือเป็นตัวอย่างนะก่อนนะครับเดี๋ยวเราหยุดวิดีโอก่อนนะครับไฟล์จะใหญ่นะครับ